ปิดชื่อ16งูเห่าปชปสวนมติโหวตหนุนเศรษฐาสวสายตู่ป้อมประลองกำลังเปิด16งูเห่าประชาธิปัตย์โหวตสวนมติพักหนุนเศรษฐานายกรัฐมนตรีสวเสียงแตกสายลุงตู่โหวตหนุนผลึบสายบิ๊กป้อมโหวตงดออกเสียงเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคะแนนเสียงเห็นชอบ482เสียงที่ลงมติเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเสียงของพรรคร่วมรัฐบาล11พรรคที่ลงมติไปในแนวทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงไม่มีใครแตกแถวยกเว้นพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้มาร่วมโหวตในรอบนี้และร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่แจ้งขอลาป่วยรวมถึงกลุ่มสว.อีก152คนก็เห็นชอบนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนกลุ่มไม่เห็นชอบให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นส.ส.ก้าวไกลส่วนคะแนนงดออกเสียง81เสียงส่วนใหญ่เป็นของส.ว.บางส่วนและพรรคไทยสร้างไทยขณะที่พรรคประชาธิปัตย์จำนวน25เสียงปรากฏว่ามีการแหกมติพรรคจากที่ให้โหวตงดออกเสียงเป็นลงมติสนับสนุนนายเศรษฐาถึง16เสียงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคได้แก่นายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชว่าที่รท.ยุทธการรัตนมาศส.ส.นครศรีธรรมราชนายพิทักษ์เดชเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชนายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์นางสุพัชรีธรรมเพชรส.ส.พัทลุงนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองส.ส.สงขลานายยูนายดีวาบาส.ส.ปัตตานีนายชาตรีล่าพรมส.ส.สกลนครนายทรงศักดิ์มุสิกองส.ส.นครศรีธรรมราชนายสมบัติยสิงห์ส.ส.แม่ฮ่องสอนนางสาวสุภาพรกำเนิดผลส.ส.สงขลานายการตั้งปองส.ส.ตรังและนายวุฒิพงษ์นามบุตรส.ส.อุบลราชธานีนางอวยพรศรีชาวลิตส.ส.นครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ส.ส.สงขลาขณะที่ลงมติงดออกเสียงตามมติพรรคมี6คนได้แก่นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรักษาการหัวหน้าพรรคนายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์และประธานส.ส.นางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธส.ส.ตรังนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงนายสันเพชรบุญญามณีส.ส.สงขลาและนายสมยศพลายด้วงส.ส.สงขลาส่วนนายชวนหลีกภัยและนายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อลงมติไม่เห็นชอบนายเศรษฐาซึ่งทั้งสองได้ขออนุญาตที่ประชุมพรรคเมื่อวันที่21สิงหาคมแล้วว่าจะขอโหวตไม่เห็นชอบขณะที่นายราชิตสุดพุ่มส.ส.นครศรีธรรมราชไม่ปรากฏว่าลงคะแนนใดๆโดยแจ้งลาประชุมเพราะมีปัญหาสุขภาพผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของส.ว.ที่ลงมติเห็นชอบนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี152เสียงนั้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นส.ส.สายทหารในฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอาทิพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายพลเอกประยุทธ์รวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นต่อท.12ของพลเอกประยุทธ์ที่ลงคะแนนหนุนนายเศรษฐาอาทิพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรพลเอกอากนิตหมื่นสวัสดิ์พลโทเจเรศักดิ์อนุภาพพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการพลเอกดนัยมีชูเวศพลเอกชัดชัยสาลิกัลยะพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์สวในสายของพลเอกประวิตรส่วนใหญ่ลงมติงดออกเสียงให้นายเศรษฐาเช่นพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์พลเอกอูดเบื้องบนพลตำรวจโทวิบูลย์บางท่าไม้ขณะที่พลเรือเอกสิทธวขรวงสุวรรณน้องชายพลเอกประวิตรไม่มาร่วมประชุม
นอกจากนี้ยังมีสว.สายวิชาการสายอดีตข้าราชการนักธุรกิจบางส่วนลงมติงดออกเสียงนายเศรษฐาอาทิหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนายบุญทรงไข่เกตนางสาวปิยฉัตรวันเฉลิมนายปานเทพกล้านรงรานนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์นายนรัตน์พงไพบูลย์นายพีรศักดิ์พอจิตพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามส่วนสว.ที่ลงมติไม่สนับสนุนนายเศรษฐา13คนส่วนใหญ่เป็นสายตัวตึงที่แสดงเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกไม่สนับสนุนนายเศรษฐาอาทิพลเอกสมเจตบุญถนอมนายสมชายแสวงการนายเสรีสุวรรณพานนท์เปิดทรัพย์สินทักษิณชินวัตรก่อนกลับไทยตกเป็นของแผ่นดินเท่าไหร่เปิดมูลค่าทรัพย์สินของทักษิณชินวัตรในอดีตจนถึงปัจจุบันก่อนจะกลับมารับโทษในประเทศไทย17ปีที่ผ่านมามีเท่าไหร่แล้วตกเป็นของรัฐกี่บาททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23เดินทางถึงประเทศไทยแล้ววันนี้วันที่8สิงหาคมหลังลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนาน15ปีก่อนเดินทางไปศาลฎีกาเพื่อรับฟังคำตัดสินโทษบังคับโทษ3คดีติดคุกรวม8ปีมีคดีนับโทษต่อคดีเดียวทักษิณโดนคุก8ปีศาลฎีกาสั่งรวมลงโทษ3คดีต่อเนื่องทักษิณชินวัตรมีฐานะทางเศรษฐกิจคือนักธุรกิจข้ามชาติมีทรัพย์สินมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์วันนี้เราจะพาย้อนดูมูลค่าทรัพย์สินของเขาในอดีตจนถึงปัจจุบันผู้ชายชี้นิ้วตามคำพิพากษาในปีพ.ศ.2553สรุปว่านายทักษิณชินวัตรมีทรัพย์สินในนามของตัวเองและถือผ่านนอมินีรวมกันถึง 76,621 ล้านบาทแต่เนื่องจากทรัพย์สิน 46,373 ล้านได้เพิ่มขึ้นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี 2544-2549ซึ่งเชื่อว่าได้มาจากการออกนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนศาลพิพากษาให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่24มีนาคม2553ส่วนใหญ่เป็นบัญชีเงินฝากและหน่วยลงทุนในธนาคารพาณิชย์6แห่งเป็นชื่อของคุณหญิงพจมานนายพานทองแท้นางสาวพินทองทาชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายบรรณพศดามาพงรวม36บัญชีรวมเงินทั้งสิ้น 46,373 ล้านคำพิพากษายึดทรัพย์สินที่เกิดจากการเอื้อประโยชน์ธุรกิจครอบครัวใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัท AIS หลังแปลงสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตทำให้รัฐเสียหายกว่า 60,000 ล้านบาทใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัท AIS หลังปรับลดส่วนแบ่งค่าสัมปทานโทรศัพท์ระบบเติมเงินได้รับประโยชน์จากการแก้สัญญาให้รัฐร่วมรับผิดชอบค่าใช้เครือข่ายร่วมกับ AIS ทำให้องค์การโทรศัพท์ทสท.และการสื่อสารแห่งประเทศไทยกสท.ได้รับความเสียหายการสนับสนุนธุรกิจดาวเทียมไอทีสตาร์เพื่อประโยชน์บริษัทชินคอบและไทยคมสั่งให้เอ็กซิมแบงก์อนุมัติเงินกู้ให้พม่า 4,000 ล้านบาทเพื่อประโยชน์บริษัทไทยคมและชินคอบจากนั้นในปี2550หลังพ้นจากตำแหน่ง1ปีเขาแจ้งบัญชีทรัพย์สินระบุว่ามีทรัพย์สินและเงินฝากที่ดินบ้านหุ้นและอื่นๆรวมกันทั้งสิ้น614ล้านบาทส่วนของคุณหญิงพจมานชินวัตรนามสกุลในขณะนั้นคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมกัน 8,484 ล้านบาทหลังจากนั้นในปี2552ทักษิณบอกกับสื่อในอังกฤษว่าเขามีทรัพย์สินอยู่นอกประเทศไทยราว100ล้านเหรียญสหรัฐไม่รวมถึงเงินที่นำไปลงทุนในเหมืองทองเหมืองเพชรและการลงทุนอื่นๆในหลายประเทศผู้ชายนั่งในเครื่องบินส่วนตัวนิตยสารฟอร์บชื่อดังได้มีการจัดอันดับมหาเศรษฐีทั่วโลกประจำปี2566ทักษิณชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินรวมมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 71,348 ล้าน 550,000 บาทเป็นมหาเศรษฐีในอันดับที่ 1,434 ของโลกจากจำนวนมหาเศรษฐีทั้งหมดทั่วโลก 2,540 คนทั้งนี้ฟอร์บส์ยังได้เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของทักษิณย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันพบว่าที่ผ่านมามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง2เครื่องบินเจ็ตสุดหรูทักษิณ นั่งกลับไทยราคา 2,000 ล้าน2นาฬิกาหรูทักษิณใส่กลับไทยหลักร้อยล้านก่อนเปลี่ยนนาฬิกาเป็นหลักหมื่นรายการทรัพย์สินทักษิณในต่างประเทศที่ปรากฏในสื่อบ้านในลอนดอนประเทศอังกฤษมูลค่า264ล้านบาทวิลล่าหรูหราในย่านเอมิเรตฮิลของนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต UAEเครื่องบินส่วนตัวบอมบาร์เดีย Global Express XRS มูลค่า 45.5 ล้านเหรียญสหรัฐรถยนต์หรู2คันได้แก่ Lexus รุ่น LS 600HL และ Jaguar สีดำลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศอังกฤษ2แห่งคือดานานัทและโอสโตนเมดิคอลลงทุนในเหมืองทองเหมืองเพชรและการลงทุนอื่นๆในแอฟริกาใต้